่วงกินเที่ยวราดูโอกินเที่ยวราดูโอสัปดาห์นี้ครับก็ยังคงเที่ยวทริปกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็โดนกันทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าพอเมื่อไหร่เราพ่อลูกเล้งหงเนี่ยโคตรพร้อมเที่ยวเลยอยากบินไปเที่ยวมากๆเลยและการท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะขาดไปไม่ได้เลยนะถ้าวันนี้เนี่ยนิกไม่ได้สถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับนิวโฮพระราม2ครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะที่อยู่บนถนนเส้นพระราม2นี่เองนะฮะถ้าใครแวะเวียนมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาใช้บริการริวโฮพระราม2เขาด้วยนะครับและวันนี้ครับการเที่ยวทริปของเน็กเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะเราก็ยังคงเที่ยวต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือว่าเราก็คงเที่ยวญี่ปุ่นกันเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเฮียซงเนี่ยเขาได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นชื่อว่าปราสาทโอซาก้านี่เชื่อว่าใครๆก็เคยไปเที่ยวใครๆก็คงรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่รับรองได้ว่าวันนี้เนี่ยที่เฮียซงพาไปมันเป็นไฮไลท์มากๆเพราะเฮียซงเนี่ยแกนั่งกินกาแฟอยู่บนเขาแล้วก็มองปราสาทโอซาก้าที่อยู่ชั้นบนสุดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปจากภายนอกเป็นการชมบรรยากาศปราสาทโอซาก้าจากด้านนอกนั่นเองนะอันนี้นี่ยังไม่เคยนะปกติเนี่ยคนไปเที่ยวก็จะเที่ยวแต่ในปราสาทโอซาก้านั่นเองและยังไม่หมดเท่านั้นนะเกียรติทรงเองเนี่ยก็ยังพาเจาะลึกเที่ยวในปราสาทโอซาก้าอีกด้วยจะเป็นยังไงไปเที่ยวกันเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของโอซาก้านะครับนั่นก็คือปราสาทโอซาก้านะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากด้านนอกเนี่ยนะครับเดินทางเข้าไปประมาณสักผมว่าเดินไปสักพักหนึ่งอ่ะประมาณนักไม่ถึง10นาทีน่าจะถึงนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูอยากให้เห็นจากมุมนี้ด้านหลังคือปราสาทโอซาก้านะนะครับตอนนี้เรามาถึงปราสาทโอซาก้าแล้วครับเพียครับทริปนี้เราจัดทริปมาท่องเที่ยวอะไรที่แตกต่างจากทัวร์ทั่วไปบ้างก็สิ่งแรกสำคัญที่สุดคือเราต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักนะฮะของเราเนี่ยงานนี้เราจัดก็คือที่พักของเราเนี่ยใกล้แหล่งช้อปปิ้งแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรามาครั้งนี้คือช่วงปีใหม่เขาดาวมาเขาดาวแล้วเราเจอจากแนวเลยเขาดาวเลยสบายสบายครับถ้าวัน4คืนของเราคงจะมีความสุขแน่นอนเดี๋ยวจะนำภาพความสุขไปฝากเพื่อนที่บ้านนะครับขอบคุณโรแมนติกแทเวลด้วยที่ดูแลกินเที่ยวราดูเวอร์เป็นแฟนกินเที่ยวราดูเวอร์กันนะครับครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมานั่งดื่มด่ำความสุขแบบสุดพลังงานเลยโชคดีมากเลยมีหัวหน้าทัวร์เนี่ยกับคุณเอเขาพาผมมาปราสาทโอซาก้ามุกอีกครั้งไม่เคยเจอวีแบบนี้เลยเนี่ยนั่นไม่เคยเห็นวิวอะไรสวยงี้มาดูนี่นี่คือวิวที่เราเดินอยู่แล้วมองไปทางด้านนี้ปราสาทโอซาก้า1ใน3ของญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นใครดูกินเที่ยวราดูเวอร์ในค่ำคืนนี้นะผมรีวิวให้แล้วนะอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่ให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายเป็นยังไงกันบ้างครับกับการท่องเที่ยวของเรา2พ่อลูกเล้งหงเนี่ยรับรองได้ว่าถ้าใครยังไม่เคยได้ไปปราสาทโอซาก้านะหรือว่าถ้าใครเคยไปแล้วแต่นี่มันก็ร่วม2ปีแล้วที่คุณไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศก็เหมือนว่าเป็นการดูย้อนความหลังละกันไปซึมซับบรรยากาศเก่าๆและเมื่อเวลาถึงเวลาได้เที่ยวเนี่ยเราไปใหม่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงไหนมันต้องทำอะไรยังไงบ้างและนี่คือไฮไลท์การท่องเที่ยวของเราพ่อลูกเล้งหงนะครับฝากกันไว้ด้วยนะ